ฮยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงห้องพักหอพักของเด็กๆเบมอนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี้ยทาง YG Entertainment แล้วก็ Baby Monster Official YouTube เนี่ยเขาได้ปล่อยคลิปใหม่มาเป็น Behind the Scene คลิปที่2นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นถึงเบื้องหลังการซ้อมหรือว่าความเป็นไปเป็นมาอะไรเกี่ยวกับการประเมินเลยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้เราได้เห็นถึงความน่ารักความสนิทสนมกันของ Baby Monster ทั้ง7คนนะครับตอนที่อยู่หอนั่นเองสาวๆทั้ง7เนี่ยก็มาชวนกัน Big Cleaningเดย์หอพักนะครับและก็ทำให้เราได้เห็นถึงห้องพักของเมมเบอร์แต่ละคนนะครับทุกคนเป็นห้องพักของสาวๆที่จัดกันไว้แบบว่าเป็นคู่แยกกันไป7คนก็จะมีห้องนึงนอน3คนแล้วก็อีกห้องนึงนอน2คน2คนนะครับ2ห้อง2คนแล้วก็1ห้อง3คนซึ่งจากรูปที่เปิดมาในคลิปวิดีโอนะครับก็จะแยกเป็น4เฟรมด้วยกันห้องที่อยู่ซ้ายบนสุดจะเป็นห้องของอาสะแล้วก็โรราซึ่งห้องของพี่อาสะแล้วก็น้องโรรานะครับก็จะแบบมีความเรียบร้อยเลยทีเดียวด้วยความเป็นแม่สีเรือนแม่สีใจของน้องกลิ้งน้องแสงเหนือนะครับรวมไปถึงความนุ่มนิ่มของพี่อาสะทำให้ห้องนี้เนี่ยดูแบบว่า mood and tone คือเรียบร้อยมากๆวางรองเท้าก็เป็นระเบียบนะครับแถมห้องนี้เนี่ยน่าจะโรราเนี่ยน่าจะมานอนประมาณแบบว่าเสาร์วันนึงอาทิตย์วันนึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะต้องนอนอยู่ที่บ้านเป็นหลักแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยพี่อาสาก็เลยน่าจะอยู่ห้องนี้คนเดียวหรือบ้างวันเนี่ยแอบไปนอนห้องเพื่อนๆอาจจะมีแบบนั้นก็ได้แต่ว่าห้องนี้คือห้องของอาสาแล้วก็โรรานั่นเองนะครับอีกรูปถัดไปเป็นรูปที่อยู่มุมขวาบนนะครับข้างๆกันเลยกับห้องของอาสาและโรราก็จะเป็นห้องของจิกิต้าแล้วก็อายอนนั่นเองนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าเด็กน้อยเด็กน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีความเรียบร้อยอยู่นะครับแต่เด็กๆดื้อๆซนๆสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ตามประสาเลยถอดรองเท้าไม่ได้เป็นระเบียบเท่ากับห้องที่ผ่านมาแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับใครเข้ามาก็จะต้องเต้นไม่เชื่อเนี่ยย้อนกลับไปดูจะเจอคลิปพี่รุกะบ้างคลิปพี่ฮารัมบ้างเข้ามาเต้นดึงกันเลยนะครับอย่างที่รู้กันว่ารูมเมทนะครับก็จะมีน้องแคนนี่แล้วก็อายอนที่อยู่ห้องเดียวกันแล้วก็สนิทสนมกันมากๆตัวติดกันตลอดเลยแถมยังชวนกันเล่นชวนกันเต้นสนุกสนานเฮฮาเขาจับคู่กันได้ลงตัวที่สุดแล้วนะครับสำหรับจิกิต้าแล้วก็อายอนมากันต่อที่อีกหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องเตียงสีชมพูห้องนี้เนี่ยก็จะนอนด้วยกันทั้งหมด3คนแต่ว่าเตียงเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เตียงนะครับก็จะเป็นเตียงละ2ชั้นสามารถนอนได้4คนไม่แน่ว่าห้องนี้เนี่ยอาจจะมีการมานอนด้วยนะครับของอาสะเวลาที่โรราไม่อยู่ห้องโดยในห้องเตียงชมพูนี้ก็จะมีเมมเบอร์ที่นอนอยู่ด้วยกัน3คนนั่นก็คือแพริตานะครับฮารัมแล้วก็รุกะนั่นเองและหลายคนอาจจะคิดว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่แบบนุ่มนิ่มเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามีรุกะอยู่เนี่ยไม่แน่นอนสาวนาฬิกาแห่งหอพักนี้นะครับตื่นปุ๊บทุกคนจะต้องตื่นตามเพราะรุกะเนี่ยเขาก็จะไปไล่ปลุกเรียงตัวกันเลยใครอยู่ใกล้สุดไปหาคนนั้นแล้วก็ปลุกทุกคนในห้องนะครับอีกหนึ่งห้องที่เห็นนะครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองliving room แห่งหอพักนะครับศูนย์รวมจิตใจของเมมเบอร์ทั้ง7คนก็จะมานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้โซฟาเนี่ยก็กว้างขวางอลังการสุดๆห้องเนี่ยหรูเลิศจริงๆนะครับเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเป็นหอพักที่เลิศแล้วก็แบ่งสัดแบ่งส่วนได้ดีมากๆซึ่งสาวๆเบมอนเนี่ยเขาก็จะช่วยกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ให้เราได้เห็นเลยซักผ้าห่มผ้านวมซักตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานะครับแล้วก็ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมแบบว่าขยันขันแข็งกันสุดๆเตรียมพร้อมสำหรับการเดบิวต์มากๆเลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าสาวๆทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วเคมีมันดีมันลงตัวจริงๆพี่ใหญ่ดูแลน้องเล็กน้องเล็กก็ช่วยพี่ใหญ่เต็มที่นะครับแต่บางทีเนี่ยน้องเล็กยังดูเป็นพี่ใหญ่เองด้วยก็สนุกสนานเฮฮากันมากๆแฟนๆก็บอกว่าหวังว่าป่ายางเนี่ยจะไม่ปล่อยคลิปแบบนี้ออกมาให้แฟนๆได้เห็นถึงความน่ารักเคมีที่ลงตัวของเบมอนทั้ง7คนแล้วมาหักดิบที่หลังแบบนั้นไม่เอาขอแบบนี้แหละเพราะว่า Baby Monster ต้องมี7คนรวมตัวกันและส่งพลังแน่นอนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ได้ดูคลิปแล้วก็จะได้เห็นถึงหอพักของเด็กๆ Baby Monster นะครับจะมีเตียงฟ้า2ห้องเตียงชมพู1ห้องแต่ละห้องเนี่ยก็จะแบ่งคู่นอนกันไป3คน1ห้อง2คนอีก2ห้องนะครับแต่ว่าอาจจะมีมานอนรวมกันเพราะในช่วงที่น้องโรราไม่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหอเนี่ยก็ดูดีน่ารักมากๆเลยใครที่ชอบเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันนะครับมาพูดถึงหอพักของ Baby Monster กันได้สำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง